7 ปีที่แล้วที่ว่าไฟไหม้นะคะมาย้อนรอยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถือโอกาสพากันมาตกปลาอีกด้วยค่ะวันนี้สามีเก่ากับพ่อปู่นะคะลูกๆเดินนำหน้าไปแล้วลูกสาวไม่มานะคะวันนี้มาแต่ลูกชายกุมารน้อยเราไปอีกด้านหนึ่งค่ะทางนี้มันตันๆแล้วอากาศดีค่ะสวยเนี่ยค่ะล่องลอยเนี่ยค่ะสภาพป่านะคะสวีเดนใช้เวลานานมากนะคะในการที่ป่าจะฟื้นฟูมาโดนไฟไหม้แบบนี้นะคะใช้เวลา 40-50 ปีค่ะเพราะว่าสวีเดนเป็นเมืองหนาวนะคะเนี่ยค่ะการไฟไหม้ในวงกว้างมากเลยนะคะอันนี้7 ปีนะคะยังได้แค่นี้ค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนสาวบุรีรัมย์จะพามาดูป่าที่มันไหม้นะคะเมื่อ7 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาตกปลาด้วยค่ะเหนื่อยแบบสุดๆค่ะระยะเส้นทางในการเดินเป็นระยะที่ว่าเหนื่อยแล้วก็ยากลำบากมากค่ะเดี๋ยวไปดูความสวยงามของป่าที่มันไหม้แล้วนะคะสวีเดนจะค่อนข้างป่าจะโตช้านะคะไฟไหม้ได้7 ปีแล้วแต่ว่าป่าก็ยังเป็นยังไม่เจริญเติบโตมากเท่าไหร่ค่ะป่าต้องใช้เวลาประมาณ 40-50 ปีนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะดูค่ะเพื่อนๆมันไหม้นะคะไปถึงปลายเลยค่ะดูค่ะได้รับความเสียหายมากค่ะเมื่อก่อนเป็นป่าไม้ที่สวยมากเลยนะคะสาวเวลามาเก็บบลูเบอร์รี่มาเก็บเห็ดทุกปีค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็พากันมาตกปลาด้วยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะนั่งชมวิวน้ำแข็งตามเคยค่ะน้ำแข็งมันไม่ค่อยดีมันยังมันละลายเริ่มละลายแล้วสาวบุรีรัมย์ก็ไม่กล้าที่จะลงไปนะคะก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาไปตกกันนะคะสาวบุรีรัมย์ก็นั่งกินเช่นเคยค่ะตามสไตล์สาวบุรีรัมย์ต้มมาม่าลูกชายกินมาม่าอีกแล้วค่ะมาม่ากำลังเดือดเลยค่ะดีค่ะมาค่ะกินค่ะถึงเวลาก็กินค่ะหิวมาม่ากินที่ไหนก็ฟินค่ะมากินด้วยกันมาเด้อพี่น้องแม่มากินมาๆน้ำกันห่อนๆอากาศหนาวๆวิวสวยๆแต่ว่าร่มแห้งแน่กับทุกอดเอาแซ่บดูบรรยากาศนะคะ
ดูบรรยากาศค่ะสวยมากนะคะแสงแดดพามากินข้าวป่าค่ะหนุ่มน้อยกินมาม่าสวยงามค่ะบรรยากาศอยากให้เพื่อนๆ YouTube ทุกคนได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะสาวบุรีรัมย์กับลูกไม่ลงไปนะคะเพราะว่าแม่น้ําไม่มั่นใจว่ามันยังแข็งอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เลยก็เลยให้พ่อปู่กับสามีเก่าไปตกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเขากลับมาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สาวบุรีรัมย์นะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสาวบุรีรัมย์มาตลอดค่ะAmudo morge, joshimanande to tiga na na.